างนะครับจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่เพื่อนๆรอคอยมานานนะครับก็สายหายไป 2-3 วันไปทำตัวเจ้า X360 ก่อนนะครับบินส่งงานลูกค้าแบบนิ่มๆเลยนะครับลำนั้นก็ส่งให้ลูกค้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับใส่เป็นกล่องเคบาร์นะครับแล้วก็วันนี้เป็นคลิปที่เพื่อนๆรอคอยนะครับกับการปรับตั้งค่าเซตให้บินพร้อมที่จะส่งให้ลูกค้าสำหรับลำนี้เดี๋ยวผมไปส่งให้กับมือลูกค้าเลยนะครับลำนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วตัวแท่งคันชักหางหลังก็ผมได้ให้ช่างเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเพราะว่าผมต้องการให้มันสั้นลงนิดนึงเพราะว่ามันจะได้หันอาร์มเนี่ยขึ้นมาทางด้านบนได้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวแท่งคันชักเนี่ยมันมีระดับที่เสมอกันแบบนี้ทำให้การดึงไปดึงมาเนี่ยดึงและดันเนี่ยทำให้มันเสถียรมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมได้เปลี่ยนชุดตรงเพาตรงนี้ให้ด้วยนะครับอันนี้ไฟผมก็กระพริบอยู่นะฮะเพาตรงนี้ก็ให้มันดีขึ้นอ่ะคือให้มันแน่นหนานะครับก็เช็คทุกจุดทุกอะไรก็โอเคแล้วก็อาร์มตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็นอาร์มมารูให้นะครับเพราะว่าเดิมๆของมันเนี่ยมันจะเป็นอาร์มพลาสติกนะครับพอกดตัวหูลิงก์เข้าไปแล้วเนี่ยมันเกิดการหักนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนอาร์มมารูให้ก็มีความแม่นยำแล้วก็มีความทนทานในเรื่องของการบังคับชุดพีทใบพีทหางหลังได้ดีด้วยนะครับลำนี้ก็เป็นชุดหางเพลานะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับผมก็ใส่บอลลิงก์อยู่ด้านในส่วนตัวที่จะบังคับหางก็จะอยู่ด้านนอกแบบนี้นะครับนี่นะฮะเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าท่านี้ต้องอยู่ด้านในเพราะว่ามันจะได้ไปต่อกับอาร์มเซอร์โวได้นะครับแล้วก็ไม่มีอุปสรรคในเรื่องของการไปเสียดสีนู่นนี่นั่นนะครับนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับตัวถังน้ำมันก็จะขันสามารถที่จะปรับแบบนี้ได้นิดนึงมันจะไม่มีตัวค้ำนะครับเพราะว่าตอนแรกๆที่ผมทำเนี่ยมันจะมีตัวค้ำด้านหน้าให้มันขยับไม่ได้อันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนหรือว่าลูกค้าได้ไปเอาสามารถที่จะไปแมนเทนแนนซ์เปิดออกหรืออะไรงี้ได้นะครับมันจะหนืดหนืดนิดนึงนะครับก็ขยับนิดนิดนึงถ้าเราขันให้มันแน่นอีกมันก็จะยิ่งแน่นไปใหญ่นะครับเซอร์โวยกพีท KST นะครับ KST เพื่อนเห็นไปแล้วเนาะในคลิปที่ผ่านมาแล้วก็ตัวปุ่มกดตรงเนี้ยมันจะทำให้ไฟเนี่ยมันเปลี่ยนจังหวะการกระพริบได้กดทีนึงก็จะเป็นกระพริบแบบว่าช้าลงนะครับกดอีกทีนึงก็จะกระพริบอีกแบบนึงนะครับกดอีกทีนึงก็จะกระพริบอีกแบบนึงมันจะมีให้เลือกหลายแบบอันนี้กระพริบรัวแล้วนะครับกดอีกทีนึงก็กระพริบอยู่แต่กระพริบอีกแบบนึงเพราะมันมีหลายสเต็ปนะฮะกดอีกทีนึงจนกว่ามันจะดับเนี่ยกดพอถึงจังหวะนึงคือมันก็จะดับนะครับแล้วเรากดทีนึงปึ๊บสว่างนะครับกดอีกทีนึงกระพริบนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะดับนะครับมันจะมีให้เลือกหลายแบบนะครับเพื่อนๆก็ใครสนใจลำนี้นะครับไซส์500ก็สั่งประกอบได้นะครับสำหรับใครที่เป็นคอสเกลอยากได้เบล47เป็นไซส์500แบบนี้จะเป็นไซส์450ก็ได้นะครับได้หมดนะครับผมว่าไซส์500เนี่ยผมว่าก็โอเคนะมันดูใหญ่แล้วก็ดูสวยดีนะครับก็ขาสกีจะมีให้ลูกค้า2แบบเป็นแบบว่าเป็นถังดับเพลิงนะครับเขาเรียกก็เป็นแบบเป็นโฟลต์เขาเรียกก็เป็นโฟลต์แล้วก็เป็นแบบขาสกีลูกค้าสามารถที่จะไปเปลี่ยนได้นะครับอยากจะใส่แบบเป็นโฟลต์ก็มีให้เปลี่ยนอยากจะใส่แบบนี้ก็บินแบบนี้ไปอันนี้ก็จะทำให้มันต้านลมได้ไม่ทำให้ต้านลมนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับเบล47เดี๋ยวไปดูอาการบินกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามไปดูเลยดีกว่านะครับไปเลยครับThis is not a Christmas song. This is not
just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is. เดี๋ยวทีนี้มาบินกันนะครับแบตเตอรี่ก็เหน็บไว้ทางด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็อมไปเสียบนิดนึงรอเซตตัวนะครับบินฮอปเดินทางนะครับจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับงามมากแบตไว้ใต้ท้องนะครับแบตเอาไว้ใต้ท้องสนามหญ้าก็เป็นสีเขียวนะครับพอก็เป็นสีเขียวไปด้วยนะครับโค้งนะครับเทโค้งพอรอบเพิ่มขึ้นนะครับหางก็นิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมใช้แบต 2,200 นะครับเป็น6เซลล์นะครับตอนนี้ผมจะเปิดไฟนะครับเป็นแบบให้มันกระพริบนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนมองเห็นหรือเปล่านะครับยังไม่มืดเลยผมว่าถ้าใช้แบบ 2,600 อ่ะผมว่าโอเคอันนี้มันเป็น 2,200 นะครับชอบเดินทางสวยงามมากๆเลยสวยงามนะครับสวยงามอันนี้รอตั้งไว้ประมาณ70นะครับก็ตั้งแค่นี้ก็พอนะครับพอบินตุ่ยๆนะครับอันนี้ฐานก็เริ่มอ่อนแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวลงจอดนะครับลูกค้าอาจจะต้องมีแบตสัก 2-3 ก้อนนะครับอันนี้ผมเอาแบตของผมมาบินนะครับก็เลยมาบินได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับผ่านนะครับ